ยุติทุกความล้มเหลวด้วยสามเทคนิคง่ายๆนี้นะคะหลายครั้งนะคะที่คุณทําอะไรลงไปแล้วรู้สึกไม่สําเร็จหรือไม่บรรลุปเป้าหมายและรู้สึกล้มเหลวนั่นอาจเป็นเพราะว่าคุณไม่มีสมเคล็ดลับนี้หรือสามเทคนิคง่ายๆนี้นะคะหนึ่งคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณอยากสําเร็จในแบบไหนนะคะหน้าตาชีวิตที่คุณต้องการหน้าตาความสําเร็จที่คุณต้องการเป็นแบบใด เมื่อรู้ว่าเราอยากสําเร็จแบบไหนเราก็สามารถสําเร็จได้แต่ที่เราไม่สําเร็จเพราะเราไม่รู้นะคะฉะนั้นคุณต้องหาต้นแบบความสําเร็จของคุณค่ะและที่สําคัญนะคะเมื่อคุณมีต้นแบบแล้วคุณสามารถทําให้คุณสําเร็จได้เหมือนที่เขาสําเร็จเช่นกันค่ะและสองเลยนะคะคุณจะต้องลงมือทํามันด้วยความสุขค่ะหลายคนมี เป้าหมายมีต้นแบบแล้วแต่ไม่เคยลงมือทำแล้วมันจะสำเร็จได้ยังไงนะคะ จงลงมือทำนะคะทุกการลงมือทำของคุณจงทำมันด้วยความสุขค่ะและสามเลยนะคะพอคุณได้ลงมือทำแล้วคุณต้องรู้ว่าคุณจะต้องรอคอยให้เป็นเพราะทุกความสำเร็จนั้นมีระยะเวลาในการเจริญเติบโตนะคะเหมือนการที่เราปลูกพืชนะคะเราก็รู้เลยว่าต้นไม้แต่ละชนิดนั้นนะคะมันก็มีระยะเวลาในการเติบโตเช่นกัน ความสำเร็จของคุณก็เช่นเดียวกันค่ะสามเทคนิคนี้นะคะถ้าคุณนำมาไปใช้นะคะสามารถยุติทุกความล้มเหลวที่คุณรู้สึกว่าไม่สำเร็จสักทีแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่สำเร็จได้แบบง่ายๆสบายๆเช่นเดียวกันค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ